วันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ Revit นะครับหมวดงานสถาปัตยกรรมในการขึ้นโมเดลแบบสายแฟลชนะครับสายแฟลชนะเพื่อถอดปริมาณงานนะครับ Revit Architect นะสำหรับการถอดปริมาณงานโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะขี้โม้หรือเปล่าสายแฟลชจริงหรือเปล่านะครับงาน X ที่เหลือคือด้านบนนะก็เปลี่ยนเป็น P2 โอเคอินทีเรียเป็น P1 เพิ่มเข้ามาทำแบบนี้ควรจะโมเดลผิดยากมากนะผมพูดเลยอินทีเรียเป็น P1 สีเขียว 12.5 เนี่ยแล้วก็อาจจะจำง่ายๆผมก็จะมีเทคนิคอันนี้แชร์เทคนิคให้ฟังด้านนอกใช่ไหม finishing tile ภายนอกเป็นสีเหลืองเพราะว่ามันโดนแดดข้างในอบอุ่นหน่อยก็เอาสีเขียวอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเราโมเดลไปเราจะสังเกตสีด้วยสังเกตสีด้วยอันนี้ต้องเป็นข้างนอกเป็น P2 ข้างในไม่ฉาบนะข้างในไม่ฉาบเดี๋ยวทำให้ดูเราก็จะดูเขตนะเราจะค่อยมีไทป์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคืออย่างนึงที่ทำให้ไวคือผมไม่นั่งมานั่งทำไทป์ทุกไทป์ทั้งหมดทีเดียวพร้อมกันผมจะทำไทป์นึงก่อนที่เป็นเมนหลักที่เห็นว่าเยอะที่สุดแล้วก็ค่อยๆเขียนไปพอไปเจอไทป์ใหม่ค่อยดูพิเศษ